วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แปลกใจว่าทำไมคนทั้งประเทศถึงได้หลงรักซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยอย่างพี่เบิร์ดธงชัยมากๆเลยจริงน้องเตยคือจริงๆเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมีหลากหลายคนไปร่วมงานนะครับแต่มันมีโมเมนต์ความประทับใจเกิดขึ้นเริ่มต้นจากที่เราได้เห็นภาพนี้ผ่าน Facebook ของครูสลานะฮะเป็นภาพโมเมนต์ที่เนี่ยฮะคุณผู้ชมลองดูภาพเอาพูดตรงๆนะเราไม่คาดคิดนะว่า2คนนี้จะเป็นใครไปได้แต่พอดูหน้าดีๆนี่คือทางซ้ายพี่เบิร์ดธงชัยทางขวาคือครูสลา2คนสำคัญในวงการเพลงไทยทั้งคู่เลยนะฮะคือครูสลาเป็นคนโพสต์ภาพนี้เองนะฮะลงใน Facebook แล้วข้อความเนี่ยบรรยายอย่างนี้ครับบอกว่าความเป็นพี่เบิร์ดเพียงได้พบก็อิ่มใจได้ชิดใกล้ยิ่งเหมือนฝันด้วยความเป็นเบอร์1เป็นคนในทีวีความรู้สึกในนาม FC คนหนึ่งจึงเกิดขึ้นในใจวันนี้ได้มีโอกาสใกล้ชิดพี่เบิร์ดในงานมอบรางวัลเพชรในเพลงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติโดยไม่คาดคิดนะฮะใช่โดยเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นเพราะว่าพี่นกน้อยได้ยื่นมาลัยช่อนี้ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะให้กับพี่เบิร์ดแล้วทันทีที่ได้รับมาลัยปุ๊บพี่เบิร์ดก็ย่อตัวลงเพื่อยื่นให้กับครูสลาค่ะครูสลาบอกเลยนะว่าโอ้โหตกใจด้วยนะแล้วก็ตื้นตันใจไปพร้อมๆกันจนถึงกับต้องกลั้นน้ำตาเลยค่ะแล้วครูสลาก็มีคำถามเกิดขึ้นทันทีนะคะว่าภาพตรงหน้าเนี่ยนี่ใช่ไหมความเป็นพี่เบิร์ดที่ใครๆก็รักและวินาทีนั้นนะคะครูสลาบอกเลยว่าครูสลาได้เรียนวิชาน่ารักเข้าไปเต็มๆเลยเรียกว่าเป็นภาพที่แบบเราเห็นเราก็ยิ้มตามไปด้วยแล้วก็ตื้นตันตามพวกเขาไปด้วยเหมือนกันมันเป็นเคมีของการที่คนสองคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถนะครับแต่แน่นอนว่าเราก็ประทับใจที่คนที่มีความสามารถเนี่ยเขาแสดงความเคารพต่อกันและกันแสดงความยินดีต่อกันและกันแบบนี้คุณผู้ชมครับแล้วในงานนี้นะครับเราไม่ได้เจอแค่พี่เบิร์ดธงชัยแล้วก็ครูสลาคุณวุฒินะครับเรายังเจอทั้งร็อกเกอร์เสียงนุ่มพี่หนุ่มกลาแล้วก็มีตัวแทนของพี่เมธีลามานูนด้วยก็คือคุณสมเมลามานูนมาเข้ารับรางวัลเพชรในเพลงเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับรางวัลนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือเพื่อการยกย่องบุคคลในวงการเพลงผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทยแล้วก็สนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพทั้งเรื่องของประพันธ์คำร้องรวมถึงการขับร้องด้วยครับรางวัลเพชรในเพลงผมมองว่าเป็นรางวัลที่มีส่วนอย่างยิ่งในการสร้างพลังให้กับคนสร้างงานโดยใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารด้วยความเคารพและก็รักในความเป็นไทยของเราภาษาไทยของพวกเราเนี่ยน่าหงแหนจริงๆและสำหรับพวกพี่แล้วเนี่ยต้องร้องเพลงให้รู้เรื่องด้วยมันมีรอเรือมันมีลอลิงมันมีความสวยงามเยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอย่าทิ้งภาษาถึงแม้ว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันเชยมันชมโบ๊ะอะไรก็ตามแต่คิดว่าเป็นภาษาที่สวยที่สุดอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ยินดีกับทั้ง4ท่านรวมถึงท่านอื่นๆด้วยนะในรางวัลการใช้ภาษาไทยเพราะต้องถือว่าภาษาไทยเนี่ยอยู่ในทุกเรื่องราวจริงๆทั้งบทพูดขวดร้องคำพูดต่างๆเนี่ยมีผลทั้งหมดเลยและครูๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นตัวอย่างนะฮะที่ทำให้คนรุ่นต่อๆไปสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างลุ่มลึกแล้วก็ถูกต้องด้วยยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ